โครงการดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเนี่ยต้องเรียกว่าวุ่นวายเหมือนตายวันแรกนะครับไม่จบไม่สิ้นสักทีนะอ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยโครงล่างมาแล้วสมมุติว่าขับรถไปเนี่ยนะเห็นใต้อุโมงค์แล้วเป็นแสงแต่ไม่รู้ว่าแสงเหนือแสงใต้วันนี้ถ้าใครติดตามข่าวเรื่องของโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเขารอมติคือข้อเสนอจากทางปปช.นั่นแหละหลังจากที่กฤษฎีกาเขาส่งมาถูกไหมพรรคเพื่อไทยโดยรัฐบาลผสมเนี่ยโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเปลี่ยนร่างแล้วนะแปลงร่างเป็นนโยบายรัฐบาลไม่ใช่นโยบายพรรคเพื่อไทยคือมันนโยบายพรรคเพื่อไทยขับเคลื่อนโดยรัฐบาลนี้ซึ่งเป็นรัฐบาลผสมเพราะฉะนั้นเป็นนโยบายรัฐบาลประเด็นก็คือว่าก่อนหน้านี้เราเคยเห็นข้อเสนอของปปช.เนอะว่าจะเสี่ยงทุจริตนู่นนี่นั่นจะโกงจะซ้ำจำนำข้าวอะไรต่างๆนานาจนมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ้ยปปช.เนี่ยไม่ได้มีอำนาจในการจะมาชี้นกชี้เป็นชี้ตายใครนะเป็นอำนาจฝ่ายบริหารเขาจะต้องดำเนินการนะเพื่อให้บ้านเมืองมันขยับเคลื่อนไปข้างหน้านะมีหน้าที่ผลักดันนโยบายนะเธอณขนาดนี้ไอ้ที่หลุดออกมาจากชุดเล็กเนี่ยวันนี้จบแล้วปปช.ชุดใหญ่เคาะข้อเสนอของโครงการดิจิตอลวอลเล็ตพรุ่งนี้แถลงแล้วเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับฝ่ายบริหารเขาไม่ได้มีหน้าที่ว่าจะให้ทำหรือไม่ให้ทำจะทำก็เรื่องของเธอไม่ทำก็เรื่องของเธอแต่นี่คือข้อเสนอเฉยๆเธอก็ไปหาวิธีการอุดรูรั่วช่องโหว่มาซึ่งวันนี้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็รับลูกทันทีโดยที่จะไปตั้งคณะกรรมการเป็นอนุนี่แหละอีกชุดหนึ่งมาดูแลอุดช่องโหว่ซิว่าใครจะมาเป็นยี่ปัวซาปัวโอนมา 10,000 รับเงินสดไป 7,000 เขาก็จะหาวิธีแก้ละต่างๆนานาก็จะต้องไปคิดแมคคานิซึมมาแต่อันนี้ไม่รู้นะจะยังไงนะอันนี้เขาจัดการแล้วเรียบร้อยนะคุณจุลพันธ์เขาก็จะถลงแถลงอะไรกันแล้วเขาจะเอาข้อเสนอเนี้ยเข้าบอร์ดซึ่งบอร์ดดิจิตอลวอลเล็ตชุดใหญ่เนี่ยเขาจะประชุมสัปดาห์หน้าในสัปดาห์หน้าเราจะรู้แล้วว่าตกลงมันจะยังไงและที่สำคัญอีกประโยคนึงที่ทางคุณจุลพันธ์พูดมาก็คือว่าจะไม่ได้เลือกใช้วิธีการออกพ.ร.ก.เงินกู้เนาะก็เป็นพ.ร.บ.ไปนี่แหละเหมือนเดิมเข้าสภาไปส.ส.ก็ซัดกันแห่กันไปนั่นในสภาแต่ก็ดีนะก็ได้ฟังมิติใหม่มุมมองใหม่ในฐานะของตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะเพราะสสเขาก็ถูกเลือกมาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนอีกโครงการดิจิตอลวอลเล็ตน่ะใครเสนออะไรยังไงก็ช่วยกันจะได้รีบคลอดออกมาสักทีนึงแต่พฤษภาไม่น่าทันมันดูสภาพไม่ทันละแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ละรอสัปดาห์หน้าก่อนว่าตกลงจะเมื่อไหร่สัปดาห์นี้ก็คือตรุษจีนแล้วก็สัปดาห์หน้าประชุมโอ้ยไม่ทันเธอกว่าจะลงกว่าจะล่างอะไรเข้าชุดเล็กในการทำงานนู่นนี่นั่นไม่ทันพฤษภาดูทรงแล้วไม่น่าทันละแต่ว่าก็ต้องอาจจะทันก็ได้ปลายๆอะไรอย่างนี้แต่ต้องดูนะว่าตกลงเนี่ยเขาจะเมื่อไหร่กันแน่แต่สัปดาห์หน้านี่แหละเขาไอ้นี่แหละแล้วก็ใครที่เตรียมเที่ยวสงกรานต์ก็ต้องออกเงินไปเองก่อนเพราะเร็วสุดเนี่ยมันคือพฤษภานะซึ่งเมษาเนี่ยwater festival ของธรรมะเพื่อไทยเนี่ยล่อเข้าไป21วันเธอชาวต่างชาติทำนะขายของกันนะเงินทองนะก็ช่วงนี้แหละนักท่องเที่ยวมากันแน่นนะนายกก็แอบไปดูจุดตรวจจุดอะไรต่างๆอ่ะโครงการดิจิตอลวอลเล็ตใครรออยู่บ้างก็กดไลค์กดแชร์กันนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคนติดตามน้อยมากเลยอะยอดไม่ค่อยขึ้นพุ่งเท่าไหร่นะอย่าเพิ่งไปกดหัวใจอย่างเดียวกดติดตามด้วยนะที่รักทุกคนเดี๋ยวมาอัปเดตดิจิตอลวอลเล็ตต่อนะเงินดิจิมอนนะ